ต่างกันนะครับคราวนี้เราพลาดกันนะรอบนี้เรามาประมาณ7โมงตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอ่ยประมาณ7โมงครึ่งนะครับแต่7โมงครึ่งคืนก็เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปกินร้านขึ้นชื่อของจังหวัดตรังนะครับเป็นติ่มซำเมืองตรังนะเป็นร้านที่เด็ดเวทที่สุดเลยครับใช่ถ้าเกิดใครมาตรังต้องมาร้านนี้นะวิธีการสั่งก่อนนะอันนี้คือยังไงนะอันนี้มันไม่มีอ่ะนี่ไงเบอร์โทร 7B นี่ไงเราก็จะมีเบอร์โทรเราจะถึงเราก็จะมีแล้วยังไงต่อไปค่ะหยิบอันนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเดินตามน้องเข้าไปแป๊บนึงอันนี้คือซาลาเปาตรงนี้นี่ตรงนี้จริงๆมีเยอะมากเลยนะขอข้าวโพดได้ไหมข้าวโพดค่ะหยิบเลยค่ะข้าวโพดเป็นที่ไหนน้องข้าวโพด1อันนี้เอายังเผ็ดเอาแล้วค่ะอันนี้เอายังยังหยิบยังข้าวโพดอ่อนเอายังหยิบมาเอาแล้วข้าวโพดอ่อนเห็นแล้วมาดูด้านนี้กันเดินตามมาดูด้านนี้กันขนมจีบ2เข่งได้ไหมอ่ะจะกินปลาให้หน่อยกินปลาอันนี้บ้างก่อนนี่นะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับขอปลาเยอะมากเลยนะขนมจีบมันก็มีหลายแบบอันนี้ขนมจีบอะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นขนมจีบหมูหมูอันนี้อะไรกุ้งปูอันนี้คืออะไรอันนี้มีคนสั่งไปยังขอ1ชิ้นคือปลาใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็จะให้เบอร์โต๊ะกับเจ้าหน้าที่ไปนะครับก็จะมีพนักงานเราก็จะไปอบให้เราไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปส่งที่โต๊ะนี่มีปลาต้องโกนี่ด้วยนี่ใครมาเมืองตังต้องกินปลาต้องโกอันนี้แล้วอย่างนี้สั่งยังไงอ่ะไอ้สั่งตรงนี้เหรอต้องสั่งยังไงอ่ะครับตักเลยตักเลยแล้วเราจะบอกเขาว่าเอากี่ชุดยังไงเอาชุดเดียวสองเอาชุดเดียวอ๋อเอาสองได้ไหมอ่ะถ้าเกิดกินหมดกินหมดน้องพัดสั่งอะไรมากินตอนเช้าชาเย็นเหรอแล้วก็พ่อสั่งกาแฟโบราณมาเอ็มสั่งอะไรมาสั่งปลาค่ะโน้ไม่ใช่อันนี้ชาเย็นค่ะชาเย็นนี่ชาไทยชาเย็นก็คืออร่อยกินเพื่อนนี่ได้ต้องมาแน่ค่ะได้ต้องมาวันนี้ได้มาวันนี้ใช่ได้มาวันนี้ตอนนี้กลับมานั่งที่โต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะรออาหารมาเดี๋ยวจะรอดูหน้าตาทำไมเราดูวุ่นวายจังเลยเนี่ยเราต้องเช็คโต๊ะนะคะเพราะว่าเราต้องแบบว่าอันนี้คืออะไรไหนเอ็มมีปลาต้องโกตัวใหญ่ถ้าเกิดใครมาสั่งอันนี้ก็ต้องกินปลาต้องโกตัวนี้ไหนออกเสียงปลาต้องโกหน่อยดิปลาต้องโกนะภาษาบ้านเราสิขอภาษาใต้หนึ่งภาษาใต้หนึ่งแมทจากโอ้ยถ้าเกิดใครมาพูดเรียนภาษานี้นะมันก็จะเป็นภาษาที่ต่างนะเขาเรียกนะครับจากโอ้ยนะจากโอ้ยนี่มีความสังขยาที่กินให้ดูนี่ต่อยครับอันนี้ถือมาอีกหนึ่งจานพอดคืออะไรพอดมันมีแล้วทำท่านี่นี่อันนี้คือหมูย่างเมืองตังนะครับเดี๋ยวเรากินดีกว่าเดี๋ยวมันติดกับไปอันนี้มาถึงแล้วอันนี้ชุดแรกหรือเรามีอีกเรามีอีกไหมมีนะมีอีกอันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่มาถึงนี่ให้ดูหน้าตากันอันนี้พ่อกินเป็นหมี่หยกนะ
ี้สี่อยากลองแล้วได้ไหมอ่ะลองเลยได้ไหมอ่ะมีใครจะกินมีใครจะถ่ายอะไรไหมไม่มีแล้วนะพี่บอกว่าหน้าตาแต่ละอย่างน่ากินมากเลยนะนี่อันนี้หมดไปแล้ว1จานนะครับเขาจะมีผักเสิร์ฟมาให้ด้วยผักนี้ก็คือเป็นเคียงใช่ไหมเป็นทานคู่กับพวกติ่มซำทั้งหมดอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรของอันนี้ของอันนี้ที่พอดกำลังจะกินคืออะไรครับกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนขอให้ท่านผู้ชม1แมตช์ก็คือเป็นแค่เนื้อแล้วก็เนื้อต้องราดน้ำจิ้มเนาะดูหน้าความฟินพ่อบอกว่าปันที่อร่อยมันคือน้ำซอสนะครับจริงมันอร่อยจริงๆนะคือถ้าเกิดใครมาที่ตังถ้าเกิดมาได้นะจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากจริงๆร้านที่ตังมีเยอะมากเนาะแต่ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่แบบคนมาเยอะมากจริงๆดูบรรยากาศเดี๋ยวนี้เช้านะครับแต่ก็ไม่ได้เช้ามากนะ8โมงเช้านะครับอะไรน่าจะเป็นปลาต้มกับขิงอ่ะอร่อยใช่ไหมปลานึ่งอร่อยมากปลาเขานึ่งอ่ะมันจะมีน้ำซอสของเขาเป็นแบบต้มกับของเขาอ่ะอร่อยมากดูหน้าความฟินแค่ไหนอันนี้เป็นรอบสองนะครับอันนี้คือรอบสองนะรอบแรกเรากินหมดไปแล้วอุ้ยรอบสองคนไม่เยอะเลยที่เขาจะนึ่งให้เรานี่พี่ก็จะใส่อย่างเงี้ยนี่นะก็จะมีเบอร์โต๊ะเรียงเรียงกันไปอย่างนี้นี่อันนี้คือชุด2นะครับสิบเจ็ดสิบแปดทั้งหมด18เข่งนี่18เข่งนี่คือเราหมดแล้วเหรอเดี๋ยวรอเช็คบินนะครับอุ้ยเรามีอีกนะเข่งที่19อยู่ตรงนี้เยอะมากนะ715บาทเองนะโอเคนะครับวันนี้ก็พากินติ่มซำเนาะที่ตังนะครับถ้าเกิดใครอยากมาตังมาร้านนี้นะร้านเรือนไทยนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องให้ด้วยนะครับรอบหน้าจะพาไปดูอะไรหรือพาไปเล่นที่ไหนก็ฝากติดตามช่องได้แล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ